โอ้โหตุ๊บเบลเลยตุ๊บเบลเลยนี่มีลุ้นมีลุ้นอุ้ย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 นี่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 อุ้ยลูกอีสี่โดนโอ้โหตัวใหญ่ด้วยดูนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนานานะครับช่างระเดชอยู่ริมถนนใหญ่นะถนนสี่เลนจากจังหวัดตราดไปอำเภอคลองใหญ่นะครับช่วงนี้เข้าฤดูน้ำเดือน12นะครับจากที่เราทำทุกปีทุกปีเนี่ยช่างเดชจะพาทุกคนมาดักรอบหาปูดำริมทางหากินริมถนนใหญ่กันนะครับทุกคนคลิปนี้ไปเริ่มด้วยการช่างเดชมาดักรอบไว้เมื่อเช้า10ลูกครับช่วงนี้เนี่ยน้ำโตกลางวันเราจะดักช่วงเช้าแล้วก็เป็นช่วงหัวน้ำขึ้นไปจนถึงช่วงเย็นตอนนี้ประมาณสัก4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกู้ด้วยกันว่าปีนี้เนี่ยจะยังพอมีตัวหรือยังพอได้กับข้าวบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเริ่มไปดูรอบด้วยกันครับผมเมื่อเช้ามาดักเนี่ยน้ำท่วมรอบหมดเลยนะแต่ตอนมากู้น้ำลดจนรอบหยุนบกแล้วนี่โอ้เห็นเหยื่อขาวแล้วครับนั่นเนี่ยหมายริมถนนแบบนี้พอถึงหน้าฝนน่ะน้ำทะเลน้ำเค็มจะเข้ามาไม่ถึงเขาจะมีปลาดุกปลาช่อนนะจะเป็นหมายน้ำจืดเลยครับปักเบ็ดได้อะแต่ว่าพอช่วงฤดูน้ำ12น้ำทะเลดันขึ้นสูงเนี่ยเขาก็จะเป็นน้ำทะเลผสมน้ำจืดก็จะเป็นน้ำกร่อยๆก็จะมีปูดำครับขึ้นมาเข้ามาอาศัยเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีหรือยังอะแต่ลูกนี้ไม่มีแล้วครับเนี่ยอยู่บนบกแนวแล้วเนี่ยแล้วก็เหยื่อไม่มีรอยกัดกินแสดงว่าไม่เด็ดตัวครับแล้วก็ที่มันมีอีกอย่างนึงก็ไอปูนาที่ช่างเดชเพิ่งทำคลิปล่าสุดไปปูนาเยอะมากหากินได้สบายเลยแต่ว่าคลิปนี้เรามาเปลี่ยนเป้าหมายกันหน่อยหาปูดำปูทะเลครับลูกแรกฟาวนะทุกคนอุ้ยไม่ตะลิ่งชันครับเกือบหงายหลังลูกที่สองหัวท่อครับนี่หัวท่อนี้อยู่ในหลุมครับยังอยู่ในน้ำอยู่ลูกนี้สาวแบบเนิบๆสาวแบบเนิบๆอุ้ยมีทุกคนอุ้ยแสดงว่ามีตัวแล้วเอ้ยได้เรื่องอีกแล้วมั้งเนี่ยลูกที่สองโอ้โหตุ๊บเบลเลยตุ๊บเบลเลยอุ้ยนี่โอ้โหเผลอๆน่าจะเป็นปูไข่ด้วยนะเนี่ยดูชัดๆนะมีก้ามเดียวครับนี่ฮู้เอาครับหากินริมถนนเปลี่ยนจากปูนามาเป็นปูดำกันแล้วงานนี้บวกหนึ่งครับผมปักเอาให้นี่ตัวเบลเลอร์ครับใครจำจุดนี้ได้บ้างครับปีก่อนนู้นที่เรามาดักปูกันแล้วเราเห็นว่าปูเนี่ยมันกำลังจะเข้ารอบช่างเดชเลยถ่ายให้ดูแบบเห็นกันจะเลยอะว่าวินาทีปูเข้ารอบเป็นยังไงอะมาปีนี้นี่ยังมีหรือเปล่าไม่มีครับไม่ได้สวัสดีกันตอนเช้านะครับตัดภาพมาที่ตอนเช้าเลยนะเมื่อวานที่เรากู้รอบ10ลูกได้ปูแค่ตัวเดียวครับอุ้ยนี่กระดองแห้งหมดแล้วเนี่ยพอดีกู้เมื่อวานเนี่ยเหยื่อมันแทบไม่หมดเลยนะช่างเด็กก็เลยดักทิ้งข้ามคืนไว้อีกครับสงสัยมันจะยังไม่ค่อยมีฮะเดี๋ยวกู้เช้าอีกสักรอบนึงก่อนเนี่ยมาดูที่จุดหัวท่อจุดเดิมครับเมื่อวานที่ได้ตัวไปมันเริ่มที่ลูกนี้เลยนะทุกคนเอาดักกลางวันได้ตัวเดียวลองดูดักทิ้งข้ามคืนครับพอมีหรือเปล่าตัวเดียวนี่ยังไม่พอมือนะทุกคนมีไหมอ่ะเนี่ยไม่ได้ครับมีไหมมีเพิ่งได้ตัวเดียวอุ้ยอุ้ยมีดำ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 ทุกคนมีลุ้นมีลุ้นอุ้ยอุ้ย
อุ้ยอีกแล้วอุ้ยว่าอะไรดำดำถูกชะตาจริงๆเว้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยแต่ว่าได้ปูนาครับอยู่ 3-4 ตัวเนี่ยแม่ปูดำไม่มีมีปูนานะกับงูตัวเบลเลอร์เลยครับเนี่ยไปแล้วอุ้ยอ่ะต่อไปปูนาเนี่ยเอาครับอย่างน้อยไม่ได้ปูดำได้ปูนาก็ยังได้กับข้าวดูลูกนี้โอ้โห2 4 6 8อีกราว8ตัวเนี่ยปูนาเยอะจริงๆโอ้ยดูเอาเอาครับเอานี่มีไหมลูกนี้อุ้ยโดนโดนโดนนี่โอ้ได้ตัวที่สองแล้วครับนะเนี่ยเนี่ยเอานึกว่าจะได้แค่ตัวเดียวครับมาบวกหนึ่งตอนเช้าเช้ามาดูลูกนี้ครับนี่ลูกนี้น้ำใสๆเลยแล้วก็มีรอยเหยื่อขาวๆหลุดมาครับนะเห็นไหมตรงมุมรอบน่ะแสดงว่ามันมีตัวที่เข้าไปกัดเหยื่อทำให้มันหลุดมาครับดูนะลุ้นด้วยกันเพิ่งได้กัน2ตัวนะทุกคนนี่ยังไม่เห็นตัวปูอุ้ยนี่โดนแล้วอุ้ยโดนหอกินริมถนนใหญ่นี่ครับเอาได้ตัวที่3ครับผมนี่แม่ตัวนี้ไซส์ไม่โตแต่ก็ไม่เล็กครับผมเป็นปูมัดแล้วนี่ก็สวัสดีตอนเย็นๆอีกสักรอบนะครับทุกคนมาทวนกันหน่อยเมื่อวานช่วงเย็นช่างเกษตรพาทุกคนไปกู้รอบริมถนนใหญ่ได้ปูมา1ตัวนะครับจากที่เราดักเช้าแล้วกู้เย็นเนาะทีนี้เหยื่อมันอยู่เยอะช่างเกษตรก็เลยทิ้งรอบที่ริมถนนใหญ่ไว้ข้ามคืนแล้วช่างเกษตรก็ไปกู้ตอนเช้าเนี่ยได้มาอีก2ตัวที่สวยแล้วไม่ใช่2ตัว1 2 2ตัวก็รวมเป็น3แล้วก็ได้ปูนามาเยอะอยู่นะครับทีนี้เนี่ยปูมันได้น้อยไปหน่อยช่างเล็กก็เลยย้ายรอบจากริมถนนใหญ่มาตรงนี้ริมถนนเล็กกันบ้างครับเนี่ยกับหมายข้างหลังก็มีทุ่งนามีภูเขาเหมือนกันนะริมถนนเล็กครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเย็นนี้เนี่ยพอจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวไปกู้รอบด้วยกันครับผมรอบ10ลูกดักซะ2วันกับอีก1คืนนะเอ้าริมถนนเล็กนี่น้ำมันจะเค็มกว่าริมถนนใหญ่หน่อยครับน่าจะพอได้ลุ้นกว่าแต่ว่ามันจะลกกว่าริมถนนใหญ่เยอะครับหมายลกๆเลยนี่อุ้ยโดนนี่นี่แม่กลับมาริมถนนเล็กของเราดีฟ้าครับหมายนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดักซะหลายวันนะทิ้งช่วงไปหลายวันหน่อยครับหญ้าลกหมดแล้วนี่อะนี่นี่ปูดำครับไซส์สวยด้วยแม่ริมถนนเล็กลูกแรกกระโดดเลยทุกคนบวกมา1ครับเป็น4แล้วนะไปกันไวๆหน่อยนะครับแฟตกล้องทำงานละจะมืดแล้วครับตอนนี้ลูกเมื่อกี้ลูกที่2ลูกที่3ไม่ได้ทุกคนลูกนี้ลูกที่4ครับลูกไหนที่ไม่ได้ตัวหรือได้ตัวเล็กๆช่างเล็กก็จะตัดออกไปนะอู้ลูกที่สี่โดนหูตัวใหญ่ด้วยเอาลูกไหนไม่ได้ก็ตัดคลิปออกนะครับอู้ตัวนี้นี่น่าจะเป็นปูไข่อีกแล้วแต่ว่ามี2ก้ามนะไอ้ที่เราได้ริมถนนใหญ่ไซส์ขนาดนี้เลยครับแต่มีก้ามเดียวแม่หมานทุกคนดูอู้บวกตัวสีสวยมาอีกหนึ่งดักจุดนี้นี่ต้องแหวกหญ้าลงหน่อยฮะหญ้าบางทางลกหมดเลยถ้าดักบ่อยๆก็จะเดินเป็นทางก็จะลงกว่านี้นะแต่นี้ไม่ได้มาหลายวันแล้วครับนะหลายคอมเมนต์อยากให้ช่างเด็ดทำดักคลิปริมถนนใหญ่นะก็เลยจัดให้ดูครับคลิปนี้แต่ว่าตัวมันยังน้อยอ่ะ
ยังไม่ได้เยอะความจริงดักล่อปูริมถนนใหญ่อ่ะเรียกได้ว่าเป็นคลิปในตำนานของพวกเราเลยนะหลายคนชอบดูมากครับอ่ะลูกที่5ได้เรื่องหรือเปล่าใหญ่ไม่ได้ก็มาซ่อมเล็กเอาไม่โดนครับไม่ได้ลูกนี้รอบติดรากไม้เลยครับต้องลงมาแกะออกน้ำเชี่ยวหน่อยน้ำเชี่ยวจะพัดรอบนะอุ้ยได้นี่นี่อุ้ยสองตัวอุ้ยสองตัวแต่ว่าตัวไม่โตครับแต่ก็เป็นปูมัดแล้วล่ะนี่เอาบวกเพิ่มอีกสองตัวเมื่อกี้ได้เพิ่มมาอีกตัวครับแต่ว่าไม่มีกล้ามช่างเด็ดก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะอุ้ยนู่นตรงนี้ได้ตัวตรงนี้ได้ตัวอึ๊บนี่อ่ะเห็นไหมตัวไม่โตครับตัวนี้อ่ะกู้เสร็จแล้วนะทุกคนลองมาเทดูครับทั้งปูดำทั้งปูนาเนี่ยว้าโอ้โหหญ้าไปพกหน่อยเดี๋ยวปูดำจะหนีบกันครับนี่ตัวนี้ได้ริมถนนใหญ่ครับนี่กล้ามเดียวนี่ตัวนี้ได้ริมถนนเล็กครับสองกล้ามนะปูดำและปูนานะครับกับการดักรอบปูรอบหากินริมถนนคลิปนี้นะทุกคนดูนี่ปูดำได้เท่าไหร่ละ2 4 5 6 7 8น่าจะ8 9ตัวนะนี่น่าจะ8ใช่ป่ะแล้วปูนาก็ทีนเห็นไหมครับปูนาก็ตัวโตๆพอได้กับข้าวนะทุกคนคลิปนี้จัดให้สำหรับคอมเมนต์ที่ให้ดักรอบริมทางดักปูริมทางหากินริมถนนเนาะไม่นี่เดี๋ยวลองดูครับว่าปู2ตัวที่ได้ใหญ่ๆที่เป็นปูไข่เนี่ยมันจะไข่แน่นหรือเปล่าทุกคนดูนะครับนี่เห็นไหมทุกคนจากปูดำตอนนี้กลายเป็นปูแดงเลยนะครับช่างณเดชเนี่ยนึ่งทั้งปูดำแบบนี้แล้วก็ปูนาด้วยเลยนะครับเนี่ยปูนาก็นึ่งกินได้นะเนี่ยแต่ว่าอยากพามาดูปูไข่เนี่ยที่เราได้ตัวนี้ได้ริมถนนนะส่วนตัวนี้เนี่ยได้ริมถนนเล็ก2ตัวนี่ก็เนี่ยรวมกล้ามรวมอะไรด้วย2ตัวเนี่ยเผลอๆ 7-8 ขีดกับโลไปนะครับเนี่ยปูใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ยังมีตัวผู้นี่ลองดูดิมีไข่หรือเปล่าฉีกให้ชมเลยครับนี่โอ้โหไข่แน่นเลยทุกคนดูน่ากินสุดๆไปเลยครับนี่ถ้าได้ไข่อย่างนี้2ตัวนี้นี่คุ้มแล้วทุกคนนี่ปูไข่โลหลายร้อยนะขอกินหน่อยได้ไหมพ่อเอ้าคนหลังกล้องร้องขอกินหน่อยได้ไหมนี่โอ้ไข่แน่นตึบครับเจอแบบนี้คุ้มเลยนี่สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินไข่ปูกันนะครับ ตัวเล็กเราฉีกกระดองตัวเล็กฉีกกระดองปูเดียวตัวเล็กร้องกินเลยนะนี่ปูไข่ใช่ไหมใช่โอ้ฉีกมันเยี่ยมไหมได้ปูไข่มา2ตัวครับโอ้โหไข่เต็มเป็นยังไงบอกคุณผู้ชมด้วยอร่อยครับเยี่ยมไหมไข่ปูนะก็กินไปแล้วไอ้ดักปูวันเนี้ยกับข้าวก็ได้เป็นมื้อใหญ่ทุกคนแล้วก็ได้ปูไข่มาด้วยตัวเล็กก็ชอบมันปูครับอ่ะอันนี้จิ้มนี่ตรงนี้นี่ไงหักเลยปั๊บก็ให้นี่โอ้
แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูมันเหลืองๆไงไข่กับมันเหลืองๆนี่เอาสีส้มๆแดงๆทำยังไงครับเอาเลยแหมสดดังฮุบเลยเอามองกล้องหน่อยอร่อยไหมอีกทิ้งแหมตัวเล็กลุยแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นปูนานะนี่ปูนาก็จิ้มไอ้น้ำพริกเกลือก็อร่อยครับปูนาเนี่ยตัวไม่ใหญ่ไม่ต้องแกะเป็นเนื้อเหมือนปูดำครับนี่มันปูนาเนี่ยเอาไปใส่กระดองแล้วก็ย่างเกลือไฟอ่อนๆใส่เกลือไปนิดจ้ำกับข้าวเหนียวนี่มันนี่เหลืองหอมน่ากินมากๆทุกคนดูมันอ้าวดูดก็ที่บอกว่าคลิปนี้ช่างเลดพาไปทำคลิปดักปูริมถนนใหญ่เป็นคลิปในตำนานของพวกเรานะครับซึ่งปีก่อนทำไว้เนี่ยตัวใหญ่ๆสวยๆมากๆปีนี้เนี่ยริมถนนใหญ่ได้มาแค่3ตัวนะครับแล้วก็พาไปดักริมถนนเล็กได้มาอีกหน่อยก็ได้มือใหญ่ๆครับนี่ยังไงก็ใครชอบคลิปที่ช่างเลดพาไปหาวัตถุพื้นบ้านเอามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนใช่มั้ยมัวมันกับไข่แล้วครับอ้าววางก่อนสวัสดีพร้อมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย